สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับก็กลับมาดูเดือดอีกครั้งนะครับใช้คำนี้เลยนะครับเพราะว่ามันสืบเนื่องมาจากเรื่องราวเมื่อวานนะครับเรื่องราวที่สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ถูกแบนจากยูฟ่านะครับเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยสฤดูกาลนะครับก็ฤดูกาล2020-2021 2021-2022นะครับก็จะโดนแบนค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับถือว่า เป็นโทษที่ร้ายแรงนะครับในการโคการแบบปกปิดตัวเลขอะไรเนี่ยครับก็รายละเอียดสำคัญเนี่ยมันมาดันมาเกี่ยวกับเรื่องราวของเป๊ปนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยข่าวของเป๊ปก็มีเหมือนกันนะครับรายละเอียดล่าสุดตรงที่ว่าเป๊ปจะขอตัดสินใจหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับว่าจะอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปหรือไม่นะครับส่วนนักเตะหลายๆคนนะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ ก็ถ้าโดนโทษแบนยูฟ่าแชมเปี้ยนีกจริงๆเนี่ยหชื่อเสียงสโมสรเนี่ยเสียไปละ2ไม่ได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกละบอลยุโรปทั้งหมดนะครับอดเลยนะครับก็เป็นที่มาที่ไปของการย้ายทีมนะครับโดยเฉพาะกุลนะครับกุลตอนนี้มัลลิดกับบาซโลน่านะครับต้องการตัวนะครับแล้วก็ลาฮิมเซอร์ลิงกับสโมสรเรอแมลริดนะครับมาลิด e คิดถึงขนาดว่าการโจมตีรูปแบบใหม่โดยใช้ลาหิมเซอร์ลิงเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นหัวหอกนะครับ แล้วก็เรื่องราวของควินเดบรอยนะครับก็ออกมาเป็นข่าวในสื่อตามที่เราทราบกันเหมือนกันนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวการย้ายทีมกันช่วงเวลาประมาณ9โมงเช้านะครับข่าวที่1นนะครับเป็นเรื่องราวของวิลสวิลสตันรีดนะครับก็ย้ายไปร่วมทีมสปอร์ติ้ง k นซัสซิตี้นะครับแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลนี้นะครับจากสโมสรเวสต์แฮมยูนิเต็ดปล่อยตัวไปนะครับถามว่ายืมตัวอย่างนี้ได้ไหมนะครับพาะลีกในเมเจอร์ลีกสกอตแลนด์ยังยังยังไม่ปิดนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอเมริกอุบามิยองนะครับในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับอบามิยองเนี่ยอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมสโมสรอินเตอร์มิลานนะครับหลังจากก่อนหน้านี้อุบามิยองได้รับความสนใจจากบาร์เซโลนานะครับตอนนี้อบามิยองเป็นข่าวกับอินเตอร์มิลานอีกแล้วนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้กันบ้างนะครับอันนี้ผมเอาข่าวตามเวลานิดนึงนะครับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับเจมส์มดิสันนะครับก็ยอมรับนะครับว่าเจ้าตัวต้องการย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะโปรเจกต์ใหม่ในช่วงของซัมเมอร์นี้เขาแมนยูจะสร้างทีมใหม่นั่นเองนะครับสร้างทีมใหม่ในที่นี้เนี่ยจับคู่แจ็คกริสกับเมดิสันนะครับแล้วก็เผลอนะถ้าทำอันดับดีๆนะครับได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับฉะนั้นเงินของแมนยูอื้อซ่าแน่นอนนะครับแล้้ววก็็มาต่อดดยประเน ของเป๊ปกาดิลล่าเลยนะครับเป๊ปกาดิลล่านะครับก็จะตัดสินใจในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับว่าจะอยู่หรือไปกับแมนซิตี้นะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยถ้ามองกันแบบตรงไปตรงมานะครับสมสรนยูเวนตุสเต็งหนึ่งละที่จะคว้าตัวเป๊ปไปนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของสมสรเรียวมานดิดกันบ้างนะครับผมขออนุญาตเอามาดิดขึ้นก่อนเลยนะครับสมสรนเรียวมาดิดนะครับก็สนใจที่จะเซ็นสัญญากับราฮิมสตอริงนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นเนี่ย มาลิธเองเนี่ยจะใช้สเตอร์ลิงเพื่ออะไรนะครับเขาจะใช้การรูปแบบการโจมตีแบบอออัลนะครับก็คือตีทุกตีทุกทางอะโจมตีทุกทางนะสเตอร์ลิงนี้เล่นได้ทุกตำแหน่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเจรจาด้วยเงินเริ่มต้นนะครับ180ล้านปอนด์โอ้โหซิตี้นี่ต่อให้โดนโทษแบนแต่ขายนักเตะไปนี่น่าจะรับเละอยู่เหมือนกันนะครับสเตอร์ลิงนะครับปัจจุบันนี้อายุ25ปีนะครับมีสัญญาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงปี2023นนะครับแล้วก็ มีการปรับปรุงสัญญาด้วยนะครับที่ผ่านมาเดินพฤศจิกายนเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับคือไม่ได้เล่นบอลยุโรปเนี่ยสตอริงอาจเลือกที่จะย้ายทีมและกุลก็เป็นหนึ่งในอ่าเขาเรียกว่าดีลที่มาริดสนใจด้วยเช่นกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซจิโอกุนังกุลโลกันเลยนะครับก็สโมสรเรืมเลมาริดน,นะครับก็เริ่มเจราจาก,กับกุลแล้วนะครับตามานงานนะครับก่อนหน้านี้เองเดบอยก็ ตกเป็นข่าวเหมือนกันนะครับแต่เดบอยเนี่ยไม่ชัดไม่ชัดเท่ากุนเลยนะครับก็กุนเองนะครับตอนนี้มาริตต้องการตัวแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับกุนเนี่ยมีความสนิทกับเมซี่นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยบาร์เซโลนาก็ต้องการกุนเหมือนกันแต่ว่าสถานการณ์ของกุนในตอนนี้เองในเรื่องของสัญญาแล้วก็เรื่องของอายุเนี่ยเป็นอุปสรรคที่สาคัญเหมือนกันยิ่งไม่ได้เล่นบอลยุโรปแล้วเนี่ยโอกาสที่กุนจะย้ายทีมก็มีสูงมากนะครับฉะนั้นสโมสรเลมาริตน,นะครับเป็นเป็นโอกาสดีแล้วละ่ะที่จะได้กุนไปนะครับ สถิติของกูนะครับยิงไป100ประตูจากการลงสนาม230้นัดให้กับแอตเลติโกมาลิดนะครับอันนี้พูดถึงการเล่นในสเปนในฤดูกาล2 0 0 6กถึงนะครับก่อนย้ายมาเล่นในอังกฤษก็ยิงกระจายเหมือนกันนะครับก็ตามนี้นะครับรอดูกันว่ามาริดจะสมหวังไหมครับเรามาต่อที่เรื่องราวของกาเลเบลต่อไปเลยนะครับก็ดูเหมือนว่านะครับไอ้กฎที่ชื่อว่าอ่ากฎที่ชื่อว่าเบรกเบรกซิสนะครับก็มันเป็นกฎที่เกี่ยวกับสหภาพแรงงานอะดูเหมือนว่านะครับ ในอนาคตอันใกล้นี้ยสมอสรเรียนบริตเนี่ย,สสอ,อ,ยอาจจะประสบปัญหากับนักเตะหลายๆคนที่ไม่สามารถลงทะเบียนในสาภาพยุโรปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวินิสุสจูเนียนะครับโรดิโก้แล้วก็เกรซเชสนะครับแล้วก็เอเดมิดินเตานะครับแล้วก็ลีเนียเจสุสครับก็อันนี้อาจจะอาจจะไม่ได้ลงทะเบียนนะครับรวมถึงเบลเนี่ยแต่เบลเนี่ยผลกระทบเนี่ยผมเชื่อว่าจะน้อยหน่อยเพราะว่าเบลเองเนี่ย จริงๆอะ่ะเขาก็จะอยู่ให้ครบสัญญานั่นแหละแต่ว่าเบลเนี่ยมาอยู่ก่อนแล้วก็มีโอกาสลงสนามเยอะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะประสบป,ปัญหาได้นะครับแล้วก็เหมือนจะว่ามานหลีกกำลังผลักดันให้เบลอะ่ะย้ายอะไรประมาณนี้นะครับก็ตามนี้นะครับรอให้สื่อมันชัดเจนกว่าน,นี้หน่อยนะครับแล้วผมก็จะนําเสนออีกรอบนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรบาร์เซโลนาเป็นกันบ้างนะครับเมื่อกี้มาริดหมดไปแล้วนะครับก็บาร์เซโลนาครับยังคงต้องการเซ็นสัญญากับอดาม่าชาวเรจากบูแฮมตันเหมือนเดิมนะครับก็เราเห็นแล้วนะครับว่าอดาม่าทาวเรนี่โหสุดๆด,ดจริงๆนะครับแล้วก็เจ้าตัวเองเนี่ยก็ใช้เวลา11ปีที่บาร์เซโลนาในตอน ออยู่กับบาร์เซโลนาตั้งแต่อายุ8ขวบนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยก็มาอยู่กับแอสตันวิลล่าในปี2,558นะครับแล้วก็เล่นในเล่นในลีก้าแค่ครั้งเดียวนะครับเล่นให้กับบาร์เซโลนาครั้งเดียวจริงๆนะครับก็หลังจากนั้นเองเนี่ยสโมสรตามรายงานนะครับว่าทาวเร่นะครับกับบาร์เซโลนาอาจจะมีอาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งการกลับไปสโมสรเนี่ยนะครับแต่ว่าต้องดูบาร์เซโลนาก่อนนะครับว่า ซัมเมอร์นี้เนี่ยเขาจะปรับทัพแบบไหนนะครับทีเตเซเกียรนะครับตอนนี้เองเนี่ยเขาก็มองออกแล้วล่ะว่าบาร์เซโลนาจะไปที่ทางไหนนะครับก็ตามนี้นะครับตกเป็นข่าวเฉยๆนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของลาติโลมาร์ติเนสกันนะครับก็จะสรุปไปเลยรู้สึกจะมีอยู่2ข่าว3ข่าวนะครับลาติโลมาร์ติเนสกับบาร์เซโลน่านะครับตอนนี้เองเนี่ยอินเตอร์มิลานนะครับใช้ข้อเสนอนะครับ1ขอแลกกับองตวนกิสมัน2 ขอราคิจิกกับอันตรวิลเดลเป็นส่วนหนึ่งในการแลกตัวกับลาวติโลมาติเนสครับอินเตอร์มิลานนะครับ, ilan, รบก็มีการทำธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะชาญฉลาดเหมือนกันนะครับก็แต่ละดีลอะไม่เสียเปรียบเอาอย่างเงี้ยการค้าขายเนี่ย <c oughs> หายห่วงเลยนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานตอนนี้นะครับก็สัญญาของลาติโลมาติเนสเองเนี่ยตอนนี้ก็มีอยู่กับอินเตอร์มิลานแบบเต็มเปี่ยมแหละแต่ว่า เขาเรียกว่าไงอะตามสื่อของ Sky s p ปอ t ตอิตาเลียรายงานนะครับว่าอาจริงๆค่าตัวของมาตินเนสอยู่ที่92ล้านปอนด์นะครับแต่การที่จะจ่ายเงินสดขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากสู้เอาลาคิติชวกกับวิวเดานะครับแล้วก็บวกเงินสดอีกก้อนนึงเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดนะครับแต่ในสถานการณ์ของเราติโร่มาติเนสนะครับอย่าลืมว่าสโมสรเรอลมลิตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ตกเป็นข่าวด้วยเช่นกันนะครับมาเซโลนามีคู่แข่งอยู่แล้วนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนะครับเช้าวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็สนใจที่เซ็นสัญญากับฮัสเซมเอ r นะครับซึ่งเป็นนักเตะมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับของลิยงตัวเก่งเลยก็ว่าได้นะครับก็ a อ r ูอครับปัจจุบันนี้อายุ21ปีนะครับแล้วก็ทําไปแล้ว14แอสซิสต์นะครับแล้วก็เล่นในกับทีมชาติฝรั่งเศสด้วยนะครับจริงๆแล้วนะครับข่าว ข่าวว่าโอลิมปิกลียงเนี่ยก็ต้องการเงินจํานวนที่แบบว่าสูงเหมือนกันแต่ว่า,ายังไม่มีการเจรจาว่า,าจะต้องใช้เงินที่เท่าไหร่นะครับก็สัญญาของ AOR นะครับถึงปี2023โน่โน้นะครับก็มีโอกาสที่จะต้องใช้เงินก้อนโตหน่อยสำหรับแมนยูนะครับเรายังคงอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่เป็นเรื่องราวของเอริกไดเออร์นะครับ เอริกไดเออร์นะครับก็ได้รับความสนใจจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสัญญาของไดเออร์เนี่ยเหลือน้อยกว่า18เดือนแล้วนะครับตามรายงานจากเรดดี้สตาร์นะครับโซชาเองเนี่ยต้องการนักเตะวัย26ปีคนนี้นะครับเสริมในตำแหน่งแดนกลางนะครับก็รอดูกันนะครับว่าโซชาจะสมหวังหรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของพอพอกบากันบ้างนะครับก็เอเย่นยืนยันนะครับว่าพอกบาจะต้องย้ายทีมก่อนศึกยูโร2020อ่านี้กรณีที่1นะกรณีที่2 อาพอกบานะครับก็มีการเจรจาโดยเฉพาะมิโนโลแลล่าเนี่ยล่าสุดนะครับได้มีคนส่งตัวแทนพูดคุยกันเป็นรอบๆไปนะครับล่าสุดที่ฝรั่งเศสเนี่ยเพิ่งทะเลาะก,กันไปสุดๆร้อนๆอนะครับตามรายงานจากเดอรมิเลอร์นะครับว่ามิโนโลแลล่าเนี่ยเอเย่นของพอกบายก็ยังผลักดันให้พอกบาย้ายทีมอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยอ่าสมสรยูเินตสตอนนี้นะครับ กำลังเจราจากับเอเย่นของพ็อกบาด้วยโดยการใช้นักเตะอย่างเอเดนลาบิโออลนเรมซี่นะครับเป็นการเจราจาเพื่อแลกกับพอพ็อกบานะครับเป็นมันดิดก็ขออภัยครับแมนเชสเตอร์นเต็ดก็จะอาจจะเนี่ยต้องตัดสินใจในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับสำหรับเรื่องราวของพอพ็อกบานะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอนักเตะที่ว่าอ็อกซอนเอดูอานะครับอ็อกซอนเอดูอาเป็นใครนะครับเขาเป็นนักเตะกองหน้าหมายเลขยีิบสองของสโมสรกาสโกเซติกนะครับแล้วก็เป็นนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสรุ่นยูไม่เกิน20ปีด้วยนะครับก็อายุ22ปีแค่นั้นเองนะครับเจ้าตัวเองนะครับเล่นสกอตติชพรีเมียร์ลีกนะครับลง23ลงสนาม23นัดยิงไป20ประตูนะครับดูสถิติสุดยอดมากแล้วก็ทำไปห้แอสซิสต์ครับ แล้วก็สกอตตีกนะครับลงสนาม3นัดโดนไปทำไป2แอสซิสต์นะครับยูโรปาลีกลงสนาม6นัดยิงไป2ประตูนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับลงสนาม5นัดยิงไป2ประตูฉะนั้นสถิติของแอสซอนเอดูอาคนนี้นะครับกองหน้าของเซลติกวัย22ปีเนี่ยสุดแจ่มจริงๆนะครับก็ตามรายงานนะครับจากเดอะลิเมลวันนี้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเริ่มขยับในการเจรจากับนักเตะคนนี้แล้วแต่ว่า ยังไม่เปิดเผยค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้นะครับก็ตามนี้นะครับเรายังคงอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อนะครับแต่เป็นเรื่องราวของมูซาเดมเล่นะครับ60ล้านปอนด์กับการเจราจาข้างล่าสุดน,นะครับแฮปปี้ทุกฝ่ายนะครับผมผมบอกไปทีไรเนี่ยแฮปปี five, นะ้ทุกฝ่ายเนี่ยแฮปปี้จริงแต่ยังไม่ได้เซ็นนะครับก็รอสโมสรออฟฟิเชียนอย่างเป็นทางการนะครับ ฉะนั้นสรุปนะครับดีลของมูซาเดเมเล่เนี่ยก็น่าจะปิดดีลได้ที่60ล้านปอนด์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอสมมโมสรนออฟฟิเชียลนะครับยังคงอยู่กับแมนยูนะครับข่าวแมนยูนี้เยอะจริงๆนะครับก็พูดถึงดินสมิธนะครับก็จะพยายามรักษาแจ็คกิลิสไว้นะครับตามรายงานนะครับว่าแจ็คกิลิสเนี่ยคือผู้นําอย่างแท้จริงแต่ว่าสถานการณ์ของแอสตันวิลล่ากำลังลําบากนะครับว่ามันเสี่ยงต่อการตกชั้นเมื่อตกชั้นก็จะเสียนักเตะด,ดีๆออกไปนะครับ ตัวของดีนสมิธนะครับได้กล่าวนะครับว่าเรามีนักเตะสําคัญหลายคนนะครับแต่พบแต่พวกเราก็ต้องพยายามรักษาพวกเขาเหล่านั้นไว้นะครับเพื่อให้ทีมไม่เขาเรียกไงมีเขาเรียกวไงมีประสิทธิภาพที่เหมือนยอดเยี่ยมกว่านเดิมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าดีนสมิธออกมาพูดอย่างนี้เนะี่ยคงไม่มีผลเท่าไหร่เพราะว่ายังไงก็อยู่ที่ตัวนักเตะอย่างแจ็ค e ิลิสนะครับเพราะเขาก็บอกไปแล้วนะครับว่าเขาจะย้ายไปอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนเมดิสันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสโมสรลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับเมื่อคืนนี้พี่ไปหลีกแลโอ้ลืมไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลที่ผมไปเจอนะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็เจอน้องๆนะครับที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับก็มาถ่ายรูปทักทายนะครับก็เอามาแทรกตัวเข่าลิเวอร์พูลนี่แหละนะครับขออนุญาตทําไปเลยนะครับก็ตามนี้นครับก็ใครเป็นแฟนทีมไหนนะครับเข้ามาถ่ายรูปกับผมได้แล้วผมจะเอาขึ้นให้นะครับก็ เป็นสโมสรลิเวอร์พูลนะครับในเมื่อคืนนี้เนี่ยโอ้พูดเมื่อคืนก่อนนะครับโหโอดตลับขับตะนอนดูถอก็เมื่อคืนนี้เก็บใช้ได้นะครับก็แต้มก็ค่อนข้างที่จะห่างไปเรื่อยๆนะครับก็ขอแสดงความด,ด,ดีกับแฟนลิเวอร์พูลด,ด้วยนะครับรดหงรถแห่นี่เอาไว้ครบ38นั้นค่อยว่ากันนะครับ วันนี้นะครับข่าวสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยมีอยู่ประมาณ2ข่าวแค่นั้นเองนะครับลิเวอร์พูลนะครับใกล้ปิดดีลนะครับทิโมเวนเนอร์นะครับด้วยค่าตัวประมาณ48ล้านปอนด์นะครับตามรายงานนะครับว่าการเจรจาขั้นสูงกับบอร์ดบริหารของไลซิกนั้นผ่านไปด้วยดีนะครับแล้วที่สำคัญก็คืออ่านิโคล่าเชคิร่านะครับนักข่าวรายงานว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังทำข้อเสนอตกลงล่วงหน้านะครับซาชิรานะครับได้พูดอีกนะครับว่าครอปเองเนี่ยจะจ่ายเงินทั้งหมด 58ล้านยูโรนะครับหรือประมาณ48ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับทิโมวานเนอร์นะครับซึ่งสัญญานี้จะหมดอายุในเดือนเมษายนนี้นะครับไอ้ข้อตกลงข้อนี้เนี่ยเหมือนกับเรื่องราวของใครนะเทอร์มิเนอร์รอที่มันหมดเฉพาะเดือนนี้ไอ้ค่าฉีกสัญญานะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับ48ล้านปอนด์นะครับก็น่าจะจบเดือก่อนเดือนเมษายนนี้นะครับก็เชลซีแมนยูบาเยอเมนิกก็สนใจแต่ลิเวอร์พูลใกล้ปิดดีวที่สุดแล้วนะครับ ทีมอวเวนเนอร์เองเนี่ยก็ทำไป8 6ประตูจากการลงสนาม145นัดให้กับไรซิกนะครับสถิติการยิงประตูสุดยอดมากนะครับแล้วก็ฤดูดกาลนี้นี่ก็ผลงานก็สุดยอดเหมือนเดิมชัดเจนตามนี้นะครับลิเวอร์พูลลอสซมสซอนออฟฟิเชียนจากเป็นทางการนะครับเรายังคงอยู่กับสโมสรอลิเวอร์พูลนะครับแต่เป็นเรื่องราวของเจเดนซันโชนะครับซันโชในเวลานี้นะครับก็ฟอร์มนี่สุดติ่งจริงๆนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ย ลิวพูไม่เต็มใจที่จะทุ่มเงิน120ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญากับจอร์แดซันโชนะครับก็พูดกันแบบตรงๆอะ่ะเดี๋ยวจะมีปัญหาในภายหลังนะครับทุ่มเงินระดับร0อล้านปอนด์กับนักเตะบางคนเนี่ยสู้เอามาปั้นดีกว่านะครับก็ตามนี้นะครับดีลของซานโชกับลิวภูน่าจะยากแล้วล่ะนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของโชเซ่มูรินโญ่กันบ้างนะครับของสโมสรสเปอร์นะครับวันนี้นะครับสโมสรสเปอร์เนี่ยก็สนใจนะครับอันไตบายนเดนะครับซึ่งเป็นผู้รักษาประตูนะครับรุ่นยู21ปีของทีมชาติตุรก,กีนะครับตอนนี้เองเนี่ยอ่าบายนเดนะครับก็อ่า ก็เป็นหนึ่งในผู้สาบตูที่อยู่ในช็อตลิ์ของมูรินโญ่นั่นแหละนะครับส่วนรายละเอียดของข่าวในวันนี้ไม่เปิดเผยค่าตัวว่าจะยื่นซื้อเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามูรินโญ่ต้องการเด็กคนนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอเมริกโอบามายองกันนะครับดูเหมือนว่าสโมสรอาร์เซนอลนี่ก็ต้องตั้งค่าตัวของโอบามายองแล้วแหละนะครับอาร์เซนอลนะครับตั้งค่าตัวของโอบามายองไว้ที่70ล้านปอนด์นะครับโดยมีหลากหลายสโมสรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์มิลานนะครับบาร์เซโลนา เรียบริดนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยต้องการโอบามายองมากนะครับโดยเฉพาะบาร์เซโลน่านะครับก็ตอนนี้เองนะครับ70ล้านปอนด์กับเงินที่บาร์เซโลน่าต้องทุ่มเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแล้วแหละนะครับก่อนหน้านี้นะครับโอบามายองเนี่ยปฏิเสธเงิน350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ใหม่สัญญาใหม่ของอาร์เซนอลไปแล้วนะครับก็รอดูกันนะครับซัมเมอร์นี้โอบามายองน่าจะย้ายทีมนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของบูคาโยซาก้ากันนะครับก็เป็น เป็นใครนะครับก็ยุเป็นนักเตะของสโมสรอาร์เซนอลนะครับสวมเสื้อหมายเลข77ตำแหน่งกองกลางนะครับอายุ18ปีแค่นั้นเองนะครับก็พิมพ์ไลีกนะครับลงสนามไป15นัดแล้วนะครับแล้วเด็กคนนี้เด็กวัย18ปีคนนี้เนี่ยก็มีการพูดถึงสัญญาฉบับใหม่กับอาร์เซนอลนะครับตามรายงานว่าสัญญาฉบับใหม่ยังไม่คืบหน้าเดอะเทลกาฟก็รายงานนะครับว่ามีสโมสรลิเวอร์พูลแมนยูไบโอเมนิคที่ติดตามสถานการณ์ของซาก้าอยู่นะครับก็มีเอาง่าย อาร์เซนอลต้องเก็บเด็กคนนี้ไว้แล้วนะครับเขาคือเพชรเม็ดงามนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิลเลียนกันนะครับดูเหมือนว่านะครับสโมสรเชลซีนะครับไม่อยากเสียวิลเลียนเป็นแบบฟรีในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับสโมสรเชลซีนะครับก็พร้อมที่จะทําข้อ,อตกลงฉบับใหม่กับสัญญาใหม่กับวิลเลียนนั่นแหละนะครับก่อนที่จะได้ฮาคิมซีเยกนะครับ ก็จริงๆแล้วนะครับพอได้ฮาคิมซีเยอจริงๆเนี่ยวิลเลนก็ตกเป็นข่าวนะครับว่าสโมรสรจะปล่อยตัวออกแบบฟรีนะครับแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยสโมรสรเชเซีกำลังจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้นะครับก็ยืนยันแหล่งข่าวจากเดอะอินด e เพนเดนต์นะครับ แลมาต่อที่เรื่องราวของมารชคูบูรากันนะครับูบู布านี่เขาก็เป็นนักเตะตำแหน่งกองหลังหมายเลข24ของสโมสรฮารัสเฟรนดน่านะครับที่ตกเป็นข่าวกับหลากหลายสโมสรนะครับเล่นในกาวชกซิลิอาด้วยนะครับสำหรับนักเตะวัย24ปีคนนี้ครับสโมสรเชลซีนะครับเป็นอีกหนึ่งสโมสรนะครับและพร้อมที่จะทุ่มเงิน20ล้านยูโรหรือประมาณ16.6ล้านปอนด์นะครับในการเซ็นสัญญากับคูเบล่านะครับในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับแต่อย่าลืมว่า มีสโมสรอ,อื่นสนใจคูบลาด้วยอีกเยอะมากนะครับก็ตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของสโมสรยูเวนตุสนะครับก็พร้อมที่จะแนบอารอนเลมซี่เอเดียนราบิโอนะครับแล้วก็เงินสดจํานวนหนึ่งนะครับเพื่อแลกกับพอพกบานะครับตามรายงานนะครับว่าซารีตอนนี้เนี่ยเอาจริงเอาจังมากกับการที่จะดึงพอกบากลับมาที่ตูลินอีกครั้งนะครับแล้วก็เอเนของมิโนอลาล่าเนี่ยก็ได้มีการเจรจากับ บอดบริหารของแมนยูนะครับถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันไปล่าสุดที่ฝรั่งเศสแต่ว่าก็ยังคงกินจาอยู่นะครับก็ตามนี้นะครับว่าข้อเสนอแบบนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องตัดสินใจละนะครับยังไงเนี่ยก็ต้องขายพกบานในหลักร้อยล้านปอนแน่นอนนะครับก็ตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวการย้ายทีมตลาดนักเตะในเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวของเป๊ปกาดิโอลานะครับยังคงเป็นเครื่องหมายคําถามนะครับว่าเป๊ปจะยังไงต่อนะครับ จิตใจของผู้เล่นและเป๊ปตอนนี้เนี่ยนักเตะในสโมสรเนี่ยผมเชื่อว่าสถานการณ์ในสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ดีเท่าไหร่มันจะส่งผลต่อเกมพเมร์ลีกด้วยนะครับก็ต้องรุ้นกันผมเข้าเข้าใจหัวอกแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทุกทีมทุกคนเนี่ยก็มีทีมที่ตัวเองโปรดทางนั้นน่ะแล้วก็ไม่อยากจะให้ทีมของตัวเองโปรดเนี่ยต้องมาเจอสภาพอย่างนี้นะครับฉะนั้นท้ายสุดนะครับมันมีทางออกทุกทางแหละแต่เป๊ปจะเลือกทางไหนก็ทางนั้นนะครับ อย่าลืมนะครับทูไม่ทูนะครับก็ดูทูพิมิลิกได้นะครับมากกว่า100แมตตลอดฤดูกาลนะครับถ้ายังไม่พอใจก็สามารถเพิ่มอีกวันละ99าบาทเพื่อรับชมสิ่งดีจากทูวิช i o n แล้วก็อย่าลืมโหลดแอปทวีดีมาใช้ประโยชน์กันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไครป์ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเกณวิทย์ส่วนปสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ